ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องใหม่ค่ะวันนี้เป็นตอนที่2แต่ว่าจะเป็นตอนแรกนะคะที่เราจะได้เข้าสู่เนื้อหากันอย่างจริงๆกับหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาเขียนโดยแคร์คิฟฟ็อกซ์ชาวฝรั่งเศสค่ะแปลโดยคุณกล้วยไม้แก้วสนธินานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เขียนโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะที่สืบค้นเรื่องราวจากเอกสารทางฝรั่งเศสบอกเล่าเรื่องราวของนักผจญภัยและนักเดินทางชาวกรีกที่ชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งมาได้ดิบได้ดีเป็นถึงเจ้าพระยาในราชสำนักสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่สุดท้ายเขาก็เอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เราเคยเรียนเรื่องของคอนสแตนตินฟอนคอนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเจ้าพระยาวิชาเยนลองมาฟังเรื่องราวของเขาจากมุมมองของนักเขียนฝรั่งเศสค่ะที่เขียนนวนิยายโดยร้อยเรียงผสมผสานจินตนาการจากข้อมูลในเอกสารที่ชาวต่างชาติในยุคนั้นเขียนถึงอยุธยาอย่างที่บอกนะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้ตายตัวและก็ไม่ใช่สิ่งที่แช่แข็งประวัติศาสตร์ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งผสมผสานจินตนาการแล้วก็ชวนให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะไปสืบค้นต่อแต่ที่แน่ๆค่ะคือสนุกถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่2ค่ะห้องเคบินของกัปตันกระจุยกระจายเครื่องเรือนที่ไม่ได้ยึดติดพื้นเอาไว้ล้มระเนระนาดเหยือกดีบุกหล่นลงมาจากที่แขวนประตูตู้หนังสือซึ่งติดเหล็กดัดเปิดอ้าหนังสือหลายเล่มร่วงกระจัดกระจายอยู่บนพื้นกัปตันโฮเวิร์ตตาแดงด้วยความเหน็ดเหนื่อยเขาผลัดเสื้อผ้าหลังจากต่อสู้กับพายุมากว่า2วันตอนนี้เขาชี้มือไปที่เกาะเล็กๆรูปยาวเรียวกลางหมู่เกาะไอโอเนียนซึ่งมีชื่อว่าเกาะเซฟาโลเนียเราอยู่ตรงนี้สินะใช่ครับกัปตันนี่เกาะเซฟาโลเนียเป็นเมืองขึ้นของสาธารณรัฐเวนิสอันที่จริงเราน่าจะต่อไปยังเกาะคอฟูเพราะว่าจะซ่อมแซมเรือได้ง่ายกว่าแต่สภาพเรือไปไม่ไหวแล้วคงต้องจอดที่นี่หรือที่เกาะอิชาร์กแต่เกาะนั้นเล็กแล้วก็ขัดสนกว่าที่นี่กัปตันโฮเวิร์ตถอนหายใจก้มลงเก็บหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาค่อยๆลูบสันหนังสือเพื่อลบรอยขีดข่วนแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้กัปตันโฮเบิร์ตเป็นนักฝันแต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักเดินเรือที่เก่งที่ผ่านมาเรือลำนี้เผชิญพายุจนเสียหายหนักแล้วก็น่ามหัศจรรย์ที่ยังบังคับเรือได้อยู่พวกเขาสูญเสียคนระหว่างเกิดพายุขนสัตว์ที่บรรทุกมาคงจะเน่าหมดแล้วเพราะน้ำทะเลรั่วเข้าใต้ท้องเรือแต่ดูเหมือนว่ากัปตันโฮเบิร์ตคิดถึงแต่หนังสือราวกับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับใครๆมากกว่าในท้ายเรือ
ยอมรับว่ากัปตันคนนี้เดินเรือเก่งเหลือเกินเพราะว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาคงไม่มีใครอื่นที่สามารถจะประคองเรือเอาไว้ได้อย่างนี้ถ้าเรือที่เราจะไปจอดชื่อลาคุสโตสเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวประมงและช่างฝีมือแล้วก็เป็นที่ว่าราชการของข้าหลวงด้วยครับนายท้ายเรือรายงานมีข้าหลวงด้วยหมายความว่าฉันต้องแต่งตัวเต็มยศเพื่อไปคารวะท่านและขออนุญาตจอดเรือตามความจำเป็นสินะน่าเบื่อจริงแต่บางทีชาวเวนิสคนนี้อาจไม่น่าเบื่อก็ได้ใครจะรู้เอาละให้ลูกเรือเข้าประจำที่เพื่อนำเรือเข้าจอดในอ่าวโฮเมอร์ระบุไว้ว่าเกาะชาริฟและเกาะซีล่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราหลบพ้นมันมาได้แต่ว่าเรือบลูเบิร์ดที่น่าสงสารของเราอยู่ในสภาพแย่มากต้องพยายามนำมันไปซ่อมเรือนี้ชื่อว่าเรือบลูเบิร์ดนะคะและเมื่อเอาเรือเข้าไปจอดที่ท่าเรือซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวประมงกัปตันก็แทบไม่อยากเชื่อเพราะว่าเกาะนี้คือเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆแล้วก็ดูน่าสังเวชมากลมในเดือนพฤศจิกายนพัดโหมเข้ามาในถนนแคบๆหลังกำแพงเมืองซึ่งพังเป็นบางแถบบนถนนมีแต่โคลนไม่มีแผ่นหินเหลืออยู่บ้านเรือนมีประตูหน้าต่างแคบๆปิดกันแสงแดดหรือความหนาวฝูงแพะเล็มหญ้าสีเหลืองแห้งที่ขึ้นอยู่ตามร่องหินปูพื้นไปเรื่อยๆจนถึงจตุรัสวัดเล็กๆของนิกายออร์โธดอกซ์ตกแต่งด้วยภาพนูนทางศาสนาร้านเล็กๆบ้านคนรวย 2-3 หลังแล้วก็จวนข้าหลวงซึ่งอยู่สูงกว่าบ้านเรือนของชาวเมืองฉันไม่เคยคิดฝันว่าอู่อารยธรรมของเราจะมีลักษณะเช่นนี้นี่หรือคือบ้านเกิดเมืองนอนของโฮเมอร์กัปตันโฮเวิร์ดเพิ่งอำลาจากท่านข้าหลวงซึ่งมีท่าทีประหลาดใจในการขอเข้าเยี่ยมคารวะของเขาแต่ก็ให้การต้อนรับในห้องรับรองอันงดงามแต่ดูเย็นชาในห้องของข้าหลวงเต็มไปด้วยหนังสือกัปตันโฮเบิร์ตเดินไปดูที่ตู้หนังสือมองดูหนังสือภายในแล้วก็บอกว่ากระผมอิจฉาใต้เท้าที่มีหนังสืออย่างนี้มันคงจะมีค่ามากช่วยให้ฝากความน่าเบื่อหน่ายของฤดูหนาวไปได้อย่างสบายๆข้าหลวงยิ้มเนื่อยๆก่อนจะบอกว่านั่นสิฉันยังชอบหนังสือมากกว่าการพบผู้คนซะอีกกัปตันดื่มไวน์แล้วก็กล่าวคำอำลาแล้วก็เลิกหวังว่าจะได้เพื่อนคุยที่ดีระหว่างที่จำต้องพักในลาคุสโตสเพราะดูเหมือนว่าข้าหลวงไม่ค่อยอยากจะรับแขกแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะสูงสิงอะไรกับใครสักเท่าไหร่กัปตันโฮเวิร์ดเดินผ่านประตูใหญ่สีเทาซึ่งประดับด้วยสิงโตหินสัญลักษณ์ของเจ้าผู้ครองนครเวนิสเขาคิดถึงดินแดนทางตะวันออกขึ้นมาจับใจเขาต้องการความอบอุ่นอยากเห็นผู้คนและสีสันสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่นี่คือแมวสีน้ำตาลแดงหนังถลอกซึ่งเดินตามเข้ามาในขณะที่กัปตันโฮเวิร์ดกำลังเดินก็มีเด็กคนหนึ่งสวมเสื้อขาดกระรุ่งกระริ่งดึงชายแขนเสื้อของเขาเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกว่า
ท่านขอรับท่านกัปตันโฮเบิร์ตสะบัดออกด้วยความรำคาญแล้วก็ยื่นเงินเหรียญให้แต่เด็กชายกลับไม่รับท่านขอรับท่านขอรับได้โปรดเถอะเขาต้องการอะไรจากฉันฉันฟังไม่รู้เรื่องสักคำตั้งแต่เรามาถึงที่นี่ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันอ่านภาษากรีกได้แต่พูดไม่ได้จ่าเป็นชาวมอต้าพูดภาษาต่างๆในแถบเมดิเตอร์เรเนียนได้นิดหน่อยก็ถามเด็กคนนั้นว่าต้องการอะไรเป็นการสนทนาอย่างกระท่อนกระแท่นด้วยภาษากรีกผสมเวนิสแต่น่าแปลกที่เด็กคนนั้นสามารถเข้าใจได้ครู่หนึ่งต่อมาจ่าหันไปหาผู้บังคับบัญชาด้วยท่าทีที่มึนงงแล้วก็บอกว่ากัปตันครับเด็กคนนี้เสนอตัวเป็นเด็กประจำเรือให้กับเราแกได้ยินมาว่าเด็กของเราเพิ่งถูกพายุพัดตกน้ำไปต้องการมาสมัครแทนแล้วก็บอกว่าอายุ12ปีแล้วกัปตันโฮเบิร์ตพิจารณาดูเด็กคนนี้ซึ่งไม่มีท่าทีสะดุ้งสะเทือนกับเครื่องแบบโออาของเขาเลยเขายิ้มให้กับกัปตันทั้งที่แก้มบวมแล้วก็คิ้วข้างหนึ่งแตกดวงตาของเด็กคนนี้เป็นสีเทาอ่อนมีแววฉลาดเฉลียวดูจากริ้วรอยบาดแผลแสดงว่าเป็นเด็กที่คงเพิ่งจะถูกลงโทษเพราะทำความผิดอะไรบางอย่างมาและมาสมัครงานเพื่อแก้แค้นพ่อแม่ในท่าเรือแทบทุกแห่งเขาต้องได้พบเด็กเช่นนี้หนึ่งคนโฮเวิร์ตพูดช้าๆเพื่อให้จ่าเอเบเจแปลให้เด็กคนนี้เข้าใจว่าแกต้องการหนีออกจากบ้านใช่ไหมเปล่าขอรับเปล่าแม่ผมยินดีพ่อก็อยากให้ผมไปให้พ้นแกรู้ไหมว่าชีวิตเด็กประจำเรือมันเป็นยังไงในทะเลน่ะลำบากมากนะยังไงก็ลำบากน้อยกว่าการอยู่กับพ่อผมละครับจ่าเอเบเจก็เตือนกัปตันว่าตอนนี้ทางเรือต้องการเด็กประจำเรือเพราะว่าเด็กประจำเรือคนที่แล้วตกน้ำคือตกน้ำตายไปแล้วในช่วงที่เกิดพายุกัปตันก็บอกว่าฉันรู้แต่ฉันรู้สึกว่าออกจะไร้มนุษยธรรมไปหน่อยถ้าจ้างเด็กเล็กขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคนนี้พูดไม่ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษามอต้าดูท่าจะเป็นลูกชาวบ้านมากกว่าลูกอลาสีคงจะต้องฝึกกันใหม่หมดเอาเถอะฉันยังมีเวลาคิดเราจำต้องค้างอยู่บนเกาะโดดเดียวนี่อีกไม่ต่ำกว่า3อาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องใช้ซ่อมแซมเรือเด็กชายฟังไม่รู้เรื่องแต่พยายามจับน้ำเสียงเขารู้สึกว่าชาวอังกฤษคนนี้มีท่าทีโกรธขึ้นคือฟังไม่ออกได้แต่ดูจากท่าทีแล้วเขาก็คิดไปเองว่าบางทีชาวอังกฤษผู้นี้คงจะโกรธและก็หงุดหงิดจากการที่เรือได้รับความเสียหายจากพายุและคงจะต้องเสียเงินค่าซ่อมแพงมากผู้คนในท่าเรือเล็กๆแห่งนี้แอบตื่นเต้นนับตั้งแต่เรือบลูเบิร์ดเข้ามายังน่านน้ำของลาคุสโตสเมื่อวันวานสภาพของเรือบลูเบิร์ดมีเชือกห้อยรุ่งริ่งเสาหน้าหักหายไปครึ่งหนึ่งใบเรือขาดวินหลังจากที่เจอกับลมพายุซึ่งร้ายแรงที่สุดที่หมู่เกาะไอโอเนียนเคยประสบมานานๆครั้งจึงจะมีเรือขนาดใหญ่เช่นนี้มาจอดที่เกาะเซฟาโลเนียจริงๆไม่มีใครหาซื้ออะไรได้หรือหวังว่าจะขายอะไรได้ที่นี่นอกจากเรือของชาวเวนิสที่มาเก็บภาษีจากอาณานิคมหรือมาส่งข้าหลวงคนใหม่ที่เกาะเรืออื่นๆเห็นจะมีแต่เรือประมงเรือสินค้าที่แล่นบายอยู่ระหว่างเกาะคอฟูและแผ่นดินใหญ่เท่านั้น
เด็กคนนี้ชื่อว่าคอนสแตนตินฮิราคิสเขารู้ดีว่าการที่เรือสินค้าของอังกฤษมาที่นี่เป็นโอกาสดีเพียงหนึ่งเดียวที่เขาจะต้องฉวยเอาไว้ในโรงเตี๊ยมของพ่อเขาเคยได้ยินบรรดาช่างกล่าวว่าการซ่อมเรือบลูเบิร์ดเป็นโชคมหาศาลมีการประเมินราคาค่าซ่อมแล้วก็คูณเป็น3เท่ารวมทั้งราคาเป็ดไข่ไก่และขนมปังพ่อของเขาก็หวังว่าจะได้กำไรทุกเย็นจากการมอมเมาและขายเหล้าในราคาสูงแก่พวกกะลาสีเรือซึ่งว่างงานและกำลังดีใจที่รอดชีวิตมาได้เมื่อวานนี้เด็กชายยังนั่งยองๆอยู่ที่มุมห้องที่คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้าที่เหม็นหึ่งเขาเฝ้ามองกะลาสีเหล่านี้ซึ่งดูแปลกไปจากชาวเกาะผู้เคร่งขรึมพวกเขาพูดคุยกันเสียงดังมีเสียงครุกครักในลำคอสะท้อนอยู่ในหูของคอนสแตนตินเหมือนเป็นคำสัญญาว่ายังมีสถานที่อื่นอยู่อีกที่ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากโขดหินของเกาะเซฟาโลเนียซึ่งดูล้านเลี่ยนเป็นสีม่วงอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ของประเทศกรีซที่อื่นที่ไม่ใช่ถนนแคบๆของลากูสโตสไม่ใช่โรงเตี๊ยมซึ่งเป็นบ้านของเขามีแต่เสียงบิดาตะโกนด่าทอและเสียงมารดาสวดมนต์พร่ำภาวนาคัปตันและจ่าเดินคุยกันไปริมท่าเทียบเรือเด็กชายเดินตามทิ้งระยะห่างราว 2-3 ก้าวฉีกยิ้มอย่างเต็มที่แสดงถึงความตั้งใจจริงความเป็นคนอารมณ์ดีและความมุ่งหวังของเขาพี่แกยังอยู่อีกหรือนี่ฉันยังไม่ตัดสินใจอะไรวันนี้หรอกนะต้องซ่อมเรือก่อนเขาขยี้ผมหยักศกสีเข้มของเด็กชายในขณะที่เอเบเจแปลภาษาให้เด็กเข้าใจเด็กชายจับมือกับกัปตันอย่างไว้วางใจแล้วก็ส่งภาษากรีกปนเวนิสพรั่งพรูออกมาจ่าชาวมอต้าซึ่งเป็นลูกน้องของโฮเบิร์ตหัวเราะก่อนจะบอกว่าพ่อของเด็กคนนี้มีโรงเตี้ยมและถ้ากัปตันสัญญาว่าจะรับคอนสแตนตินพ่อของเขาจะให้กินเหล้าฟรีกัปตันก็พลอยหัวเราะไปด้วยแต่สะลดใจนิดๆเขาเองก็เคยเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักถูกส่งไปให้ครูทารุณตั้งแต่อายุเพียง7ปีมีเพียงหนังสือและเสียงเรียกจากทะเลที่เป็นเครื่องปลอบใจในยามเหงานี่พออยากให้แกจากไปมากขนาดนี้เชียวหรือเราจะไปหาแกที่โรงเตี๊ยมฉันจะพูดกับพ่อให้แต่สัญญาอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะแกชื่ออะไรเด็กน้อยตอบว่าคอนสแตนตินฮิราคิสรู้ไหมชื่อแกแปลว่าอะไรฮิราคิสมีรากศัพท์แปลว่าเหยี่ยวชื่อเพราะมากอนาคตดีฉันจะเรียกแกอย่างนี้แหละตอนนี้ให้เราไปก่อนก็แล้วกันนะพอเหี่ยวนุ่มฉันต้องไปดูเรือแกเองก็คงมีงานรออยู่ที่โรงเตี๊ยมเป็นแน่คอนสแตนตินเดินคว้ามือกัปตันโน้มตัวลงจูบกัปตันโฮเวิร์ดดึงมือออกด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วนเด็กชายส่งยิ้มให้กับชาวต่างชาติ2คนอย่างสวยงามที่สุดและคราวนี้เป็นการยิ้มอย่างจริงใจไม่เสแสร้งแล้วจึงจากไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังฟอนคอนแห่งอยุธยานะคะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยแคลร์คีฟ็อก
นักเขียนชาวฝรั่งเศสค่ะแปลโดยคุณกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ค่ะเรื่องราวของนักผจญภัยนักเดินทางชาวกรีกนะคะเจ้าพระยาวิชาเยนที่เราเคยเรียนกันสมัยเด็กๆคราวนี้เราจะมาฟังเรื่องราวชีวิตของเจ้าพระยาวิชาเยนในอีกแง่มุมหนึ่งจากมุมมองของชาวฝรั่งเศสที่สืบค้นจากเอกสารต่างๆค่ะผสมผสานกับจินตนาการวันนี้เป็นตอนที่2นะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบทเริ่มต้นที่กัปตันโฮเวิร์ดได้เจอกับคอนสแตนตินคือเรื่องราวในหนังสือเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาเนี่ยมีบุคคลอยู่จริงนะคะผู้เขียนนี่ก็บอกว่ามีบุคคลอยู่จริงเพียงแต่ว่าเขาก็มีการใช้จินตนาการนะคะสมมุติชื่อคนเล็กคนน้อยขึ้นมาใส่ชื่อให้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือเกือบจะทั้งหมดที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาบอกเอาไว้ในบทนำว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆและตัวละครทุกตัวมีตัวตนจริงๆอันนี้อยู่ในบทนำของผู้เขียนนะคะแครกคีฟฟ็อกก็ฟังแบบสนุกสนุกค่ะแล้วถ้าสนใจตรงไหนก็อาจจะลองไปค้นคว้าดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเรื่องราวข้อมูลจริงๆที่มีปรากฏในเอกสารต่างๆนั้นเป็นอย่างไรการอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สนุกตรงนี้แหละค่ะบางทีไม่รู้นะคะว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่ว่าพออ่านแล้วมันจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะไปอ่านหนังสือต่อเอาละกลับมาฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวบทเริ่มต้นแห่งการผจญภัยของคอนสแตนตินฮิราคิสและกัปตันโฮเวิร์ดค่ะตกลงกัปตันเนี่ยจะรับเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้ทำงานหรือเปล่าติดตามฟังกันได้เลยนะคะกับตอนที่2ฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะเมื่อเด็กชายกลับมาถึงโรงเตี๊ยมยิ่งดูน่าสมเพชกว่าเก่าเขาอยากจะเดินทางออกไปให้ไกลแม้จะบอกไม่ได้ว่าอยากจะไปที่ไหนที่โรงเรียนวัดประจำตำบลเล็กๆมีครูคนเดียวซึ่งเป็นทั้งโป๊ปด้วยครูไม่เคยสอนให้เขารู้จักโลกพ้นทะเลไกลออกไปเกินมหานครเวนิสแล้วก็ประเทศตุรกีคู่อริตลอดกาลรวมถึงประเทศกรีซเพื่อนบ้านซึ่งต้องให้ความสำคัญโลกของคอนสแตนตินฮิราคิสมีอยู่แค่นี้ไม่ได้ไกลมากไปกว่านี้นานๆครั้งแม่ของเขาเล่าถึงอดีตเมื่อยังเยาว์วัยให้ฟังแม่พูดถึงเวนิสแม้ว่าจะไม่เคยไปนางถือตัวว่าเป็นลูกนอกสมรสของอดีตข้าหลวงประจำเกาะเธอจึงเจาะจงพูดแต่ภาษาเวนิสแล้วก็จะฝืนใจใช้ภาษากรีกก็ต่อเมื่อพูดกับสามีและสตรีอื่นๆในลาคุสโตสและกับบุตรชายนางก็ใช้แต่ภาษาเวนิสเมื่อตอนที่คอนสแตนตินเดินกลับมาที่บ้านแม่ของเขานั่งคุกเข่าอยู่บนแท่นสวดมนต์ดูเหมือนกำลังจมอยู่กับการสนทนากับพระผู้สร้างเช่นเคยนางสวดมนต์งึมงำงึมงำคำสวดปนเปไปกับคำตอบที่ได้รับจากพระเจ้าสมบัติที่ลงเหลือจากบ้านท่านบิดาของมาเรียฮิราคิสมีแต่ท่านสวดมนต์ที่บูด้วยผ้าไหมที่สึกแล้วไม้กางเขนและเชิงเทียนทองเหลืองซึ่งจุดเทียนที่ใช้ในครัวนางมีความภูมิใจถือตัวว่าเป็นคาทอลิก
ไม่ใช่นิกายออร์โธดอกซ์อย่างชาวบ้านอื่นๆบนเกาะนี้นางถือว่านิกายออร์โธดอกซ์เป็นศาสนาสำหรับคนบ้านนอกที่เชื่อถือโชคลางนางมีความภูมิใจถือตัวว่าเป็นคาทอลิกไม่ใช่นิกายออร์โธดอกซ์อย่างชาวบ้านคนอื่นๆในเกาะศาสนาสำหรับคนบ้านนอกที่เชื่อถือโชคลางนางเคยประกาศอย่างดูหมิ่นรวมไปถึงตัวเจ้าของโรงเตรียมผู้เป็นสามีซึ่งนางแต่งงานด้วยเพราะหาคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วในเมื่อนางมีความจำเป็นต้องส่งลูกชายไปโรงเรียนของโป๊ปซึ่งเป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวของลาคุสโตสนางพยายามสกัดกั้นอิทธิพลชั่วร้ายโดยห้ามลูกชายเข้าไปในโบสถ์ซึ่งฉาบปูนขาวสอนให้เขาสวดมนต์แล้วก็สอนหลักศาสนาให้ที่บ้านนางเคร่งศาสนาอย่างแท้จริงทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่านางเคร่งศาสนาอย่างแท้จริงและต้องการแก้คำเยาะเย้ยถากถางที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กหรืออาจจะเป็นเพราะว่านางยังอาลัยในสัญลักษณ์ของชีวิตวัยเด็กซึ่งแม้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ได้อยู่อย่างสุขสบายใต้เงาอำนาจของบิดาแต่จะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตามทีมาเรียฮิราคิสทำให้ผู้หญิงอื่นๆในลาคุสโตสเกรงใจและสามีก็ไม่กล้าตบตีแต่คอนสแตนตินกลับเป็นคนที่ถูกพ่อด่าแล้วก็ทุบตีถูกเด็กอื่นๆรังแกอยู่เสมอเด็กๆมักเรียกแม่ของเขาว่าแม่แกเป็นนางแม่มดบ้าแล้วก็ถูกผู้หญิงอื่นๆเยาะเย้ยเพราะความอิจฉาเชิงเทียนและท่านสวดมนต์ของแม่แม่แกน่ะเป็นแค่ลูกชู้ที่หลงนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเด็กชายถอนใจเขารู้ได้โดยประสบการณ์ว่าไม่ควรขัดจังหวะเวลาแม่สวดมนต์เขาคอยจนกระทั่งแม่สวดมนต์บทสุดท้ายจบหลับตาทำเครื่องหมายไม้กางเขนพอเสร็จจากพิธีกรรมการสวดมนต์แล้วคอนสแตนตินก็บอกกับแม่แม่ผมเจอกับตันอังกฤษแล้วเขาบอกว่าบางทีเขาจะพาผมไปเป็นเด็กประจำเรือด้วยมาเรียถอนใจนางรวบมือลูกชายเอาไว้นางรู้มานานแล้วว่าสักวันลูกชายก็จะไปตอนนี้เขากำลังจะจากไปแล้วก็ทิ้งให้นางอยู่ตามลำพังกับสามีผู้กักขละแล้วก็โง่ทึ่มชาวเวนิสเป็นนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่มานานลูกเริ่มจากการเป็นเด็กประจำเรือก็จริงแต่ลูกจะได้เป็นกัปตันที่มีชื่อเสียงแล้วลูกจะร่ำรวยเป็นที่ยกย่องทั่วแดนบุรพานางดึงลูกชายมากอดลูบไล่เส้นผมแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเด็กน้อยยิ้มก็มีความสุขเมื่อมารดาทำนายอนาคตที่สดใสรุ่งเรืองและเล่านิทานเกี่ยวกับอาณาจักรตะวันออกในจินตนาการให้ฟังลูกเอ๋ยเรือใหญ่บรรทุกผ้าไหมเต็มลำหญ้าฝรั่นทองคำอบเชยและเมื่อเจ้ากลับมาเกาะเซฟาโลเนียทุกคนจะวิ่งไปที่ท่าเรือเพื่อต้อนรับเจ้าแม่ก็จะไปด้วยจะได้เป็นแม่ของนักเดินเรือผู้มีชื่อเสียงแม้แต่ท่านข้าหลวงก็จะมาคารวะเจ้าไม่ใช่คอนสแตนตินคนเดียวที่มีความหวังแม่ของเขาก็มีความหวังด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะเซฟาโลเนียในปีคริสต์ศักราช1659จากนั้นในปีคริสต์ศักราช1667อีก8ปีต่อมา
ที่ลอนดอนคอนสแตนตินเดินลัดเลาะฝ่ากองขยะในถนนไปอย่างยากเย็นตอนนี้กรุงลอนดอนได้กลายเป็นแหล่งก่อสร้างขนาดใหญ่นับแต่เกิดไฟไหม้ครั้งรุนแรงเมื่อปีก่อนใจกลางเมืองถูกทำลายวอดวายมีการเก็บกวาดซากเท่าฐานของบ้านไม้ที่มีอายุตั้งแต่สมัยสงครามดอกกุหลาบและสมัยที่เกิดการจราจรในราชอาณาจักรสร้างที่อยู่อาศัยจากหินขึ้นแทนที่และมีการขยายถนนเพื่อการสัญจรของรถม้าสมัยใหม่กัปตันโฮเวิร์ดเคยวิจารณ์เอาไว้บอกว่าน่าจะถูกสุขอนามัยสำหรับประชาชนมากขึ้นนะและอาจจะป้องกันการแพร่โรคระบาดร้ายแรงอย่างเช่นการละโลกเมื่อ2ปีก่อนก็ได้แต่ฉันอดเสียดายบ้านเก่าและเมืองลอนดอนที่เคยรู้จักสมัยหนุ่มๆไม่ได้ฉันคงจะไม่มานั่งเสียเวลารื้อฟื้นความหลังที่นี่นานเท่าเดิมอีกมาอยู่กับฉันสิสิ่งที่กัปตันไม่อาจจะคาดการล่วงหน้าได้คือการที่อีก2ปีต่อมาเขาจะป่วยหนักกระทันหันโดยไม่หายขาดแล้วก็หมดเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบสิ้นลงในทันทีเรือบลูเบิร์ดถูกขายลูกเรือกระจัดกระจายพลัดพรากอนาคตของคอนสแตนตินกลายเป็นปัญหามาอยู่กับฉันสิฉันรู้ว่าแกไม่รู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์แต่ฉันเคยได้ยินว่าการเลี้ยงแกะมักจะได้กำไรดีทั้งสองต่างรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้คอนสแตนตินผู้ออกมาจากเกาะเล็กๆในทะเลไอโอเนียนย่อมไม่อาจจะลงเอยด้วยการเป็นเกษตรกรอยู่ในซอมเมอร์เซตผมคงจะหาคนว่าจ้างได้หรอกขอรับชื่อของท่านเป็นหลักประกันที่ดีท่านสอนผมหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรอครับไม่ต้องห่วงผมหรอกผมคงจะเป็นชาวนาที่แย่มากท่านก็รู้เกรงว่าจะทำให้ท่านสูญเงินหมดแล้วท่านจะทำอย่างไรต่อไปไม่ละผมรู้จักแต่ท้องทะเลและการค้าถ้าจะให้ทำงานที่ไม่รู้จักก็คงไม่ถูกต้องนักพูดตรงๆแกไม่อยากเป็นชาวนาใช่ไหมล่ะแกก็เลยกรบเกลื่อนด้วยคำพูดเพราะๆแบบนี้คอนสแตนตินเอ้ยไม่รู้หรือไงว่าแกกำลังพูดอยู่กับคนที่เคยละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการเดินทะเลฉันเข้าใจแกดีนะแต่แกมาเยี่ยมฉันบ้างก็แล้วกันในชนบทน่ะคนเราอยู่โดดเดี่ยวยิ่งกว่ากลางทะเลและฉันก็เป็นคนขี้เหงาซะด้วยคอนสแตนตินเองก็เกลียดความเหงาในกรุงลอนดอนทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่เป็นมิตรกับเขามีหนำซ้ำยังดูน่ากลัวเขาหางานได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดหัวหน้าคนงานที่เขาเข้าไปสมัครงานด้วยคนแรกไล่เขาออกมาด้วยเหตุผลที่ว่าเขาวางท่าเป็นผู้ลากมากดีแล้วก็ยังไม่ชอบสำเนียงแล้วก็ชื่อกรีกของเขาแต่เขาจำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพต่อมาเภสัชกรคนหนึ่งรับเขาเอาไว้เพราะว่าคนต่างชาติไม่อาจจะเรียกค่าแรงสูงๆได้และที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออกก็มีน้อยคนร้านขายยานั้นอยู่ไม่ห่างจากท่าเรือเวลาเย็นคอนสแตนตินมักจะโอเออยู่ตามร้านเหล้าคอยฟังข่าวเกี่ยวกับอาชีพเดิมของเขาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะกระโจนใส่ข้อมูลซึ่งจะช่วยให้เขาหาเรือได้แต่ก็เสียแรงเปล่าการฟื้นฟูสภาพกรุงลอนดอนเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองในสภาวะสงครามแบบนี้หาคนลงทุนทำการค้าทางเรือได้ยากมีแต่บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการค้าชั้นสูงคือการค้าชาเครื่องเทศและจิตวิญญาณพวกนอกศาสนาที่จะต้องนำมาเข้ารีดคอนสแตนตินไม่กล้าไปเสนอตัวที่คลังสินค้าของบริษัทพวกนี้เพราะว่าเรือของบริษัทสงวนไว้สำหรับพวกขุนนางในการเดินเรื
อดีตเด็กประจำเรือจากเกาะเซฟาโลเนียไม่มีหวังว่าจะเข้าไปได้ถึงจะได้รับการอบรมจากกัปตันโฮเบิร์ตด้วยก็ตามเรื่องราวของคอนสแตนตินเฮราคิสจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องฟอลคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคลร์คีฟฟ็อกจัดพิมพ์โดยนามีบุ๊กส์นะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะแล้วกลับมาฟังกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ